ยังไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกสาวมหาเศรษฐีพันล้านเนี่ยนะสร้อยที่ลิสาใส่เป็นตัวทำให้เขาจำทุกอย่างได้เขาบอกว่าเมียเขาเป็นลูกคนรวยด้วยชื่อถิตานิตาอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่านามสกุลอสวัธานุแล้วถ้าทุกอย่างที่พ่อพูดมันเป็นความจริงนั่นก็แปลว่าเธอสวมรอยเป็นลูกเศรษฐีได้แม่แม่แม่คะในที่สุดหนูก็ได้เจอแม่สักทีอะเราไปคุยกันทางนู้นดีกว่าจ้ะไม่ใช่ฉันไม่เชื่อที่หนูพูดนะฉันขอถามอะไรหน่อยสิแล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่อ๋อแม่เบนคนดูแลมูลนิธิบ้านสายชนเป็นคนบอกหนูค่ะหนูมาจากบ้านสายชนเหรอใช่ใช่ค่ะแม่เบนบอกว่าเห็นที่คุณแม่ที่คุณออกตามหาลูกสาวแม่เบนก็เลยเอามาบอกหนูค่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้พามาเจอคุณเลยที่มูลนิธิก็ไฟไหม้แม่เบนจากไปซะก่อนนะคะแต่แม่เบนก็บอกหนูนะคะว่าสร้อยเส้นนี้จะยืนยันได้ค่ะว่าหนูคือใครมันติดตัวเด็กกำพร้าอย่างหนูมาตลอดชีวิตหนูไม่เคยรู้เลยค่ะว่าหนูมีแม่จนคุณออกตามหาหนูจ๊ะหนูยังพอจะมีอะไรที่จําได้มากกว่านี้อีกไหมจ๊ะแต่ขอแบบของที่ปลอมไม่ได้เรียนแบบไม่ได้นะจ๊ะฟันว่าตัวเองแน่ใจฉันจําได้เป็นภาพอะหนูจําได้แค่เป็นภาพๆนะคะเหมือนหนูอยู่กับแม่แค่2คนแล้วก็มีใครไม่รู้พาเราขึ้นรถจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังค่ะเหมือนเสียงปืนส่วนแผลที่ข้อเท้าเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูโดนอะไรนะคะแต่หนูจำได้แค่เหมือนมีคนเรียกหนูว่าตัวซวยตั้งแต่อีเด็กตัวซวยที่มันเกิดขึ้นมันเคยมีอะไรดีๆให้กับแกบ้างไหม หนูขอโทษนะคะหนูจำได้แค่นี้จริงๆอะค่ะ
โอ๊ยนี่คือรูปหนูตอนเด็กค่ะถ้าหนูขอให้แม่เรียกหนูว่าลิสาค่ะคือหนูไม่ชินกับชื่อน้องมายเลยอ่ะไม่เคยมีใครเรียกหนูด้วยชื่อนี้เลยแม่เข้าใจหนูใช่ไหมคะลิสาเหรอได้ลูกลิสาลิสากลับมาหาแม่แล้วแม่จะไม่ให้หนูไปไหนอีกแล้วนะลูกแม่จะดูแลหนูอย่างดีลิสาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ